ครับในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านนะครับเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการประกาศคะแนนนะครับคือไม่เป็นไรขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันนะครับและคนที่ดีไซเนอร์ได้เดอะดีไซเนอร์ซีซั่น2เนี่ยนะครับก็คือคณานะครับและรองนะครับก็คือตรงนะครับขอบคุณที่ให้รางด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของการให้คะแนนเนี่ยนะคะเราก็มีความโปร่งใสอยู่แล้วนะคะก็เรามีการให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนโดยที่เราแบ่งวิธีการให้คะแนนตรงที่ถ้าเราคิดว่าโชว์ไหนควรจะได้ที่1ในความรู้สึกของแต่ละกรรมการแต่ละท่านโดยไม่มีการปรึกษากันเนี่ยกรรมการท่านนั้นก็จะให้คะแนน10นะคะโชว์ไหนที่เราคิดว่าจะได้ที่2เราให้5โชว์ไหนที่คิดว่าจะเป็นรางวัลชมเชยเราก็ให้0เพื่อให้เวลาที่เรามีเพียงแค่3นาทีในการบวกคะแนนเนี่ยจะได้สามารถทำทันแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ได้คะแนน0คือโชว์ใช้ไม่ได้นะคะแต่อันนี้เป็นในแง่ของเทคนิคในการบวกคะแนนเท่านั้นเองปรากฏว่าผลที่ออกมาโชว์ A หรือว่าโชว์ที่1เนี่ยนะคะคือคนที่ได้ที่1นะคะแล้วก็ในน้องคณาพอดีใช่ค่ะเป็นของน้องคณาแต่ในขณะในการประกาศผลที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าทางทีมงานนะคะอาจจะมีการเข้าใจเรียนชื่อผิดเพราะว่าตอนที่เราออกอากาศเนี่ยเราก็ต้องการให้คนดูเองก็ไม่ทราบว่าโชว์ไหนใครเป็นคนทำคือเหมือนกับร่วมลุ้นไปกับเรานะคะแล้วก็ในห้องส่งเองที่เราออกอากาศส่งเนี่ยเราได้ยิน BTR ก่อนว่าแรงบันดาลใจเป็นอย่างนี้อย่างนั้นออกแบบมาแบบนี้แบบนั้นแต่โชว์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันเพราะเป็นความตั้งใจของทีมงานที่จะเซอร์ไพรส์ทั้งกรรมการและคนดูค่ะการปรากฏว่าทีมงานไปเขียนการชื่อโชว์เนี่ยเรียงตาม VTR ที่ออกอากาศไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า VTR โชว์ A เนี่ยเป็น VTR A ของเขาเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นไปกลับแล้วเนี่ยโชว์ที่เราประกาศผลมันก็เลยเกิดการเรียงและสับสนค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ค่ะพอหลังจากที่ออกอากาศถ่ายทอดสดจบลงไปปุ๊บเราก็เอาคะแนนทั้งหมดมากางไว้ตรงนี้นะคะโดยดีไซเนอร์ทั้ง4ท่านก็มีโอกาสมาร่วมตรวจสอบนะคะมีคนดูทุกๆคนครอบครัวทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็นั่งดูไปพร้อมกับเรานะคะผลก็ออกมาแล้วว่าโชว์ที่1นะคะซึ่งในใบคะแนนจะเขียนว่าทีม1ตอนที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง8ท่านเนี่ยนะคะ8ใบก็ผลออกมารวมแล้วเนี่ยโชว์ของน้องคณาเนี่ยนะคะได้ที่1แล้วก็ของโตงนะคะได้ที่2ซึ่งก็ตรงกับชุดที่เป็นชุดสีดำแล้วก็ชุดที่เป็นลายเนี่ยค่ะสีส้มเนี่ยนะคะก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ออกอากาศสดไปแล้วมันตัดต่อไม่ทันนะนี่ก็เป็นความผิดพลาดของพวกเรานะคะทีมงานด้วยก็ขอยอมรับแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันนะใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็ต้องขอโทษน้องต้นหญ้านะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดการเสียความรู้สึกไปมากพอสมควรเพราะในวินาทีที่ประกาศว่าชนะมันโมเมนต์นั้นหรือวินาทีนั้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่พอทุกคนกรรมการทุกคนก็เดินลงมาแล้วมาตั้งคำถามกันสาเหตุที่มันเกิดการต้องมาแถลงข่าวตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ากรรมการเองก็ลงมาเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ถึงได้เรียกใบคะแนนมาดูแล้วถึงได้ทราบว่าอ๋อทีมงานน้องที่จะรวมคะแนนใส่ชื่อลงไปในโชว์ผิดเลยทำให้คุณหนุ่มนะคะประกาศไปตามนั้นเพราะว่าก็ผลคะแนนมาอย่างนี้จะให้คุณหนุ่มประกาศว่าไงเพราะคุณหนุ่มไม่ได้เป็นคนรวมคะแนนต้องบอกว่าตอนที่คะแนนมาถึงมือเนี่ยนะครับไม่เปิดดูเลยเพราะอยากจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงๆถ้าเมื่อกี้เราเปิดดูเราก็อาจจะแก้ไขผิดนะคะแต่เราไม่ได้เปิดดูเพราะเราตั้งใจอยากจะให้ทุกอย่างมันสดจริงๆใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าสัปดาห์นี้นะคะกติกาจะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกนะว่า VTR เนี่ยเปิดมา1ตัวแต่ Final Show เนี่ยกับ VTR เนี่ยไม่ได้หลั่นเดียวตามระดับการ1 2 3 4ทุกท่านเนี่ยการรวมคะแนนของทีมงานก็เลยการทำสับสนและผิดพลาดขึ้นไงใช่ค่ะประธานอภัยบรรณาที่นี้ด้วยนะเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือท่านผู้ชมในห้องส่งนี่ครับรู้ว่าชุดไหนเป็นชุดไหนเพื่อจะได้ไม่เวลาให้คะแนนไม่มีการอคติมันจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะที่ผ่านมาคนนั้นเคยได้เป็นที่1ในสัปดาห์มาเยอะควรจะเป็นคนที่ได้ที่1ในครั้งนี้หรือเปล่าคือความตั้งใจเราอยู่ตรงจุดนั้นครับผมค่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับน้องต้นหญ้านะครับบางคนเสียพูดมืออีกนั้นนะให้กับน้องต้นหญ้าอีกครั้งนึงนะครับแต่ส่วนน้องที่เป็นน้องที่ถี่ดีไซเนอร์ที่ว่าถึงการมาเนี่ยเก่งที่สุดยอดทั้งหมดนี้ค่ะอย่างนึงคืออยากให้น้องต้นหญ้าพูดนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องต้นหญ้าโอเคกับการที่เราได้มีการตรวจสอบหลังจากที่ประกาศผลไปแล้วหรือเปล่าอย่างไรความรู้สึกความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ค่ะก็ยอมรับไปรับจำแบตกันแล้วจะหมด
ที่เราบอกว่าจริงๆเราก็ได้ไม่ค้างวันที่หนึ่งคือได้เยอะจากธรรมดามาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ว่าตัดสินที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่หนึ่งของเราก็ได้แก่น้องขนาดนั่นเองค่ะต้องขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะคุณเพื่อนกี้มากๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยทุกท่านด้วยขอบคุณท่านดีค่ะยินดีกับน้องดีใจที่ได้ติดมาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับพี่ซีเนอร์ที่เราอย่างแน่นอนนะคะเรียบร้อยหลายชิ้นแล้วค่ะ